สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาผ่าเด็กแชมป์ประจำสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ที่15เราอัดคลิปวันที่16แต่เดี๋ยวเราจะอัพวันจันทร์ที่17วันนี้เดี๋ยวจะอัพวันที่16วันอาทิตย์จะอัพแวนการ์ดไปดูแล้วกันแชมป์แวนการ์ดนี่น้องเพลมแชมป์เมื่อวันเสาร์เวอร์อะไรจากพัดสายฟ้าจากพัดสายฟ้าเจอกับพี่มาร์คเกิดดราม่าขึ้นเล็กน้อยในเกมที่2ใช่ไหมเพลมเกมที่2เนี่ยน้องมาร์คเขาไล่ไปไหนไปนี้นี่อ่ะชื่ออะไรChaos Rising อะไรนะเฟรย์แฟร์เอาแฟร์เอาสกิลมาเข้าสู่สนามเมื่อเข้าสู่สนามคอมม่าเลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบและไอคอมม่าเนี่ยมันก็เป็นประโยคแยกๆกันไปนะครับอ่ะโอเคต่อคอมม่าและนำการ์ดสัตว์ไปบนสุดลงช่องดอกก็คือเราไลท์ลงมาเลือกคู่ต่อสู้1ใบแล้วโม่3เลือกมอนสเตอร์คู่ต่อสู้1ใบแล้วก็โม่3ใบอันเนี้ยเมื่อวานนี้น้องเพมไม่มีมอนสเตอร์ให้เลือกคนที่ดูการแข่งอยู่คือพี่เก่งน้องเก่งน้องเก่งเขาก็พอดปุ๊บแล้วก็โทรมาถามพี่บอกพี่ตัวนี้เอาไงดีสกิลมันอย่างงี้พี่ก็เลยว่ะอย่างงี้น่าจะเล่นผิดนะคือตอนนั้นพี่เข้าใจผิดแล้วพี่พยายามด้วยการถามจัดบอกว่าก็พิมพ์ไปบอกสกิลอย่างเงี้ยตึ๊กๆโม่ได้ไหมคือไม่มีมอนสเตอร์น้องเพมไม่มีมอนสเตอร์โม่ได้ไหมจัดเขาตอบมาว่าโม่ได้พี่ไปอ่านว่าไม่นะพี่ไม่ใช่โม่ไม่ได้เขาเขียนว่าโม่ได้แต่พี่อ่ะอ่านเป็นว่าไม่ได้งานนี้น้องมาร์คก็โดนใบเหลืองไปนะครับตึ๊กมารู้ว่าตอนหลังนะครับก็ไปคุยกันในเพจน้องอะไรวะชื่อไม่ได้ต้องขอบคุณน้องคนนั้นอะไรนะอายาชื่อเขามาวันนี้เลยแต่ว่าต้องขอบคุณเขาจริงๆเขาบอกว่าพี่ส่งรูปไปให้จัดให้ดูครับบอกโม่ได้เขาส่งกลับมานี่เขียนว่าโม่นะอ้าวพี่อ่านผิดก็เลยเดี๋ยวมาออกสื่อต้องขอโทษออกสื่อเลยครับแล้วก็พี่ก็ขอโทษน้องมาร์คไปละในกลุ่มเขาอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซของพี่แหละเขาก็โอเคละคราวหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ อันนี้กี้น้องเพลงบอกเฮ้ยมันต้องมีคำว่าเพื่อใช่ป่ะไม่พี่ไอ้บอกว่าห้ามมีคำถ้าเพื่อนนี่จะทำไมนะถ้าเพื่อคือไม่ได้ถ้าเพื่อคือไม่ได้เพลงเพิ่งรู้เหมือนกันอ่ะคนแถวนี้คนแถวนี้บอกนึกว่าเมื่อวานเมื่อวานน้องเพลงมันสงสัยมันอ่านมันยืนให้พี่เก่งเลยโทรมาหาพี่สุดท้ายก็พี่ก็ต้องผิดอยู่ดีแน่ไม่มีใครผิดพี่คนเดียวรับรองรับประกันว่าพี่ผิดคนเดียวครับเพราะพี่เป็นคนจัดการทั้งหมดเราผิดแล้วเราก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วเราเดินหน้าต่อปะเรามาดูเด็กน้องเพลงกันมีอะไรบ้างปะมีเลยเด็กน้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าจะจัดดีไม่ดีแค่ไหนนะน้องเพลงมาจากไหนจัดเองจัดเองไม่นะเรียนแบบใครมาเอาจริงๆไม่เรียนแบบใส่หน้ายักหน้าเอาไม่เรียนแบบนะนี่เด็กป.4จัดเองนะครับพี่แนะนำว่าเป็นโครงแล้วกันนะครับเพราะน้องเพลงเนี่ยเขาเล่นเก่งแต่ว่าการจัดเด็กน้องเพลงเขายังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็เก่งกว่าคนธรรมดาแต่ว่าตอนที่แชมป์ประเทศก็ไอ้ตอนที่ได้แชมป์ประเทศปีที่แล้วก็ปรับแต่งเองใช่ป่ะพี่ตาช่วยจัดแล้วก็ปรับแต่งเองใช่ป่ะไว้ไปดูถูกเขาไม่ได้น้องเพลงนี่เก่งเว้ยยอมรับเลยว่าน้องเพลงเขาเก่งอยู่เพราะอยู่แค่ป.4เองแต่ว่าไปแข่งกรุงเทพเที่ยวนี้ไม่รู้จะเป็นไงนะเดี๋ยวจับคู่พี่ตาเลยเดี๋ยวพี่จะส่งอีกคนพี่ยังคิดไม่ออกนี่คือไซส์บอร์ดจริงจริงไซส์บอร์ดอ่ะ10 ใบแต่ว่าน้องเพลงเปลี่ยนแค่3 ใบเลยเอามาให้ดูเปลี่ยน3 ใบนี่คือเอาไหมนี่ก่อนดีกว่าแฟกเฮ้ยแฟกแล้วว่าวันนี้น้องเพลมไม่กวนตีนะครับน้องเพลมชอบเอาแฟกอันอื่นมาใส่เราก็ใส่แฟกไปครับเริ่มด้วยไหนดีเพลมบัดดี้หรือว่าข้างล่างก่อนดีข้างล่างก่อนข้างล่างเหรอมาตัวนี้ก่อนต้องอ่านสกิลไหมอ่านชื่อก่อนอ่านชื่อก่อนสิครับน่าคลื่นมังกรฟ้าคำลนใส่ใบเดียวขอคอสจ่าย2 เกตทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งทุกใบและจวดจำนวนที่เฮ้ยเฮ้ยมันเก่งเนี่ยทำไมใส่ไปเดียววะคือมันจ่าย2 เกตครับโอ้จ่ายแพงจ่ายแพงแล้วก็มีตัวนึงมันเก็บได้โอ้หุ้ยแต่โอ้แต่ทำลายทุกใบเลยเหรอแล้วก็ตรวจอาจจะโดนนะสุดยอดใส่ไปใบเดียวนะเฮ้ยโหทำไมเก่งเนี่ยกำลังเคออสอ๋อเอาไว้กำลังเคออสเนี่ยใส่ไปใบเดียวนะต่อไปคือไม่อันนี้ใบเดียวต่อไป2 ใบแบบนี้เพิ่มไปอ่านไหม Thunder X Attackขอใจทั้งชิ้นหนึ่งหน่วยเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างแล้วเราสามารถไล่การ์ดไปนี้ได้เธอละครั้งจ่าย1 เกตเพื่อนำไอเทมกองทัพขึ้นมือไม่เกิน1 ใบจากกองและสับ
กองการ์ดนำไม้ตายหรือมอนสเตอร์ที่ติดดราก้อนโวไม่เกิน1ใบจากช่องดอกกลับขึ้นมือครับไอ้2ใบไอ้2ใบต่อไปบัตเอ็กซ์ลิงเอ็กซ์ลิงใส่4ใบเลยรายการนี้ได้เมื่อเทิร์นนี้เราสั่งโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าวงเล็บลิงก์แอทแทคนะเป็นการโจมตีครั้งเดียวดูการ์ดสำคัญสุด1ใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตทำชิ้นเพิ่ม1หน่วยใช้การนี้เทิร์นละครั้งเทิร์นละครั้งใส่4ใบเลยทีเด็ดเลยตัวเนี้ยบอกให้ต่อไปโล่4ใบแมงสาบไม่ใช่4ใบนะครับโล่แล้วก็ชิลโล่แห่งมังกรสายฟ้ารายการนี้ได้มาครั้งสั่งโจมตีต้องบอกไหมมันรู้กันอยู่แล้วไหมเนี่ยตัวเนี้ยเพมหาบอกก็ได้ไหนๆก็ไหนๆหากไม่เหมือนตอนช่องกลางแล้วเรามีกองทัพอยู่บนสนามใจหนึ่งเกตยกเลิกการโจมตีตัวการ์ดหนึ่งใบสี่ใบเลยแล้วเดี๋ยวใช้บอร์ดไว้ก่อนแล้วกันเอามาตัวนี้ก่อนมีของใหม่เฮ้ยทำไมมันไม่ฟอยอะเพมไหนไม่ฟอยเฮ้ยมันไม่ฟอยอะเมื่อกี้มันฟอยอะเนี่ยใส่โล่สี่ใบนะแล้วก็ตัวนี้สองใบเอามาจากชุดไหนชุดใหม่ปะเนี่ยครับผมรายการนี้ได้ในเธอคู่แข่งและในช่องดรอปเรามีการ์ดชื่อโวต่างกัน5โวหรือมากกว่าเท่านั้นถ้าบนสนามเรามีการ์ด1ใบหรือมากกว่านำทุกใบลงช่องดรอปทิ้งมือทุกใบและจั่ว6พลังชีวิตของเราไม่รับความเสียหายจนจบเทิร์นไม่รับความเสียหายจนจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นถัดไปของเราเราแพ้เกมนี้ทันทีและเราสามารถได้การได้เพียงเกมละครั้งเกมละครั้งนะหมายความว่าเราต้องปิดเกมให้ได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าไล่ตัวนี้มาเนี่ยปิดไม่ได้เลิกครับนี่ก็ตัวใหม่ป่ะตัว SF04 อ๋อ S04 มาอ่านเลยโอ้น้องเพมใช้หลายชุดเลยเนี่ยทิ้งการ1ใบหรือมากกว่าจากมือการ์ดบนสนามคู่แข่งทุกใบในเทิร์นนี้ Powerดีเฟนซ์ลบอย่างละ 3,000 และคริติคอลลบ1เท่ากับจำนวนการ์ดที่เราทิ้งไปด้วยคอคอสจนจบเทิร์น2รอบเมื่อตอนต้นคลิปพี่ลืมไปครับจริงๆต้องมีต้นคลิปตอนต้นคลิปนะครับวิธีซื้อของพี่ Shopee ทาง Shopee มาอีกแล้วขายของให้ของนี่แหละสมมติดูคลิปพี่นะครับนี่อยากซื้อของร้านพี่หรืออยากอะไรพูดคุยนี่สามเหลี่ยมเห็นมั้ยปิ๊งปองนี่เลยพอกดแล้วมาคลิปแรกนี่ลิงก์แรกนะครับลิงก์แรกนี่จะไปที่ Shopee ลิงก์ที่2จะไป Lazada นะครับซื้อทั้งนั้นได้เลย Lazada. ส่วนลิงก์ที่3เนี่ยจะเป็นเพจพี่ก็ซื้อ Shopee ซื้อ Lazada ไม่เป็นก็มาซื้อที่เพจพี่เนี่ยมาคุยกันมาพิมพ์คุยกันหรือจะมีปัญหาอะไรก็สอบถามคุยกันได้พี่ช่วยได้ทุกอย่างครับเรื่องเงินนะครับ กับเรื่องหัวใจนะครับคิดเอาเองนะครับแล้วกันที่4นะครับวิธีนี้ที่4นี้เป็นลิงก์ที่พี่สอนสมัครสอนสมัคร Shopee แล้วก็วิธีซื้อของทั้ง Shopee ทาง Lazada ยังไม่ได้ทำอ่ะมาเลยดีกว่าเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้ต่อด้วยปราสาททรายขาวไม่ใช่ทรายดำดำปราสาทใส่2ใบเองเหรอเพลงครับผมโหเก่งนะทำไม2ใบเองวะเซตการ์ดนี้จะอยู่บนสนามเมื่อเราไล่วงเล็บกองทัพใส่กองทัพจากฟ้าสายฟ้าทุกใบชนะจากพื้นมือด้วยความสามารถการคู่แข่งเคาน์เตอร์ระหว่างเธอคู่แข่งถ้าเราบนสนามจะมีชั่วโมงทั้งการ2โวเราสามารถนำการนี้บนสนามช่องดรอปเพื่อครั้งต่อไปในเทิร์นนี้ความคิดเราลดลง3ไม่ใช่ดิความเสียหายลดลง3ความเสียหายลดลง3พลังชีวิตเลยน้องเพลง น้องเพลงเด็กป .4 นะครับน้องเพลงแม่น้องเพลงใส่2ใบนะเละเลยครับต่อไปโลแมงสาบแล้วก้นชิวโล่ใหญ่แห่งกองทัพเดี๋ยวคนชอบเจนนี่ด่าพี่เลยใส่ไป4ใบเลยโล่เอามารายการนี้ได้เมื่อแข่งขันโจมตีแล้วเราสวมใส่ไอเทมกองทัพหมายความว่าถ้าเราไม่สวมใส่ไอเทมเราใช้ไม่ได้หรอใช่ครับยกเลิกการโจมตีชาร์จ1เกรดก็คือโล่ป้องกันแหละต่อไปใบเดียวถ้าอันไหนมีใบเดียวก็แสดงว่าน้องเพลมก็จะผู้สกิลลอยๆอาจจะพลาดบ้างนะพี่พามาในนามแห่งกองทัพจากฟ้าสายฟ้าจ่ายทางชิ้นสองหน่วยเลือกการ์ดจากดรอปที่เป็นมอนสเตอร์2ใบที่ติดเผ่ากองทัพคอลงมาในช่วงที่แตกต่างกันแล้วเราสามารถใช้ในนามแห่งกองทัพจากฟ้าสายฟ้าได้เทิร์นละครั้งครับ
พอถ้าขอพร้อมกันอะไรนะอีกทีสิขอพร้อมกันอย่างเช่นไอ้พวกเช่นเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนลงมาว่าเห็นพร้อมกันค่ะก็จะเกิดปึ้งนี่มาอีกแล้วตัวสุดฮิตคาเขียวนะมังกรพเนจรเซมิมารุมาสู่สนามชาร์จ1เกตถ้ามี2โวหรือมากกว่าในสนามนำมอนสเตอร์1ใบบนสนามผู้แข่งไม่เกิน1ใบขึ้นมือเดี๋ยวชัวร์ๆแล้วน้องเพ็ญไม่เกิน1ใบไม่เกิน1ใบนะไม่เกินคือ0ได้ไหมได้ครับได้นะการเล่นการ์ดที่ไม่เกินคือเท่าไหร่ก็ได้น้อยลงมา2ต่อไปโลนี้ของชุดไหน SBT 04นี่ SBT 04นะครับใส่2ใบจ่าย2เกตการ์ดนี้บนสนามสามารถถูกลายด้วยของสามารถการ์ดจ่าย2เกตแล้วทำไมนะการ์ดนี้บนสนามมันสามารถถูกลายจากความสามารถการ์ดคู่แข่งการ์ดนี้จะไม่สามารถโดนทำลายจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งนะมูมอนเตอร์กองทัพเข้าสู่สนามชาร์จ1เกตเกิดเธอละครั้งเข้ามาก็ชาร์จทีเข้ามาก็ชาร์จทีแต่เธอละครั้งถ้ามี2ใบอ่ะถ้ามี2มันติดได้ใบเดียวเลยครับติดได้ใบเดียวนี่หว่าถ้าลืมครับอ่านชื่อก่อนพี่ก็เลือกว่าติดทีละใบนอกจากดาบของเลเจนด์ใช่ไหมไม่นอกจากนั้นอีกมีเหรอเดี๋ยวค่อยว่าเนี่ยเพิ่งมีดันเจี้ยนเดี๋ยวค่อยนอกเรื่องค่อยๆไปทีละเด็กสกิลเลยก็ได้น้องเพมไหนๆขนาดนั้นละนี่ตัวใหม่อ่ะเพมครับไหนเอาไปอ่านหมัดเขี้ยวมังกรบัตแฟนใจหนึ่งเกตเลือดมั้งน้องเพมอ่านเลยดีกว่าไปนี่อ่านดังๆเลยใจหนึ่งเกตเริ่มต้นแอดแอปแฟนของเราถ้าช่องดอกเรามีโวแตกต่างกัน2โวการเน้นจะรับพาวเวอร์บวก 3,000 จนกระเทินจากนั้นให้ดอกเรามี4โวหรือมากกว่าการเน้นรับพินิเทศและดับเบิ้ลแท็กจนจบเทินเอาไว้ฆ่าใครเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ใบเดียวติดมาเฉยๆติดมาเฉยๆมาแก้เกมนะเผื่อเจอโวเยอะๆนะต่อไปนี้ต้องอ่านไหมนี่ชุดไหนเนี่ยตัวเนี้ย XBT 03 XBT 03ว่ามาใจหนึ่งกินหนึ่งเลือดเมื่อเราโดนแฮกเฟดถ้าบนสนามเรามีบัสดัสดัสสกิลดับเบิ้ลแท็กจนเทิร์นและการนี้ไม่สามารถทำลายด้วยความสามารถการคู่แข่งอันนี้ดาบมังกรสายฟ้าดาร์คคอสใส่ใบเดียวเฮ้ยน้องเพมมีด้วยไม่ตายแบบเดียวในเด็กเฮ้ยมีด้วยของแพงนะน้องเพมสองใบใส่สองใบเลยมาหอกสายฟ้าสถานสวรรค์เอ็กเทมเพสอัลติเมทบัสเตอร์รายการนี้ได้เธอเราเท่านั้นแล้วก็โจมตี4ครั้งนี้มากกว่าและลักษณะเป็นคำว่าบัสและเราสงสัยเทมอยู่จ่า12เกตข้อแม้คือต้องมีการโจมตี4ครั้งขึ้นไปและมีการมอนเตอร์ที่คำว่าบัสเอ๊ะถูกแล้วมีบัสกี่ใบบัสใบเดียวใบเดียวก็ได้แล้วก็อะไรอีกนะสงสัยเทมต้องสงสัยเทมด้วยทุกอย่างต้องเกิดก่อนนะครับถึงจะสามารถไล่ใบนี้แล้วเกิดผลใช่ไหมจ่า12เกตที่จ่ายเป็นค่าคอร์สของการนี้จะลดลง1ครั้งต่อการโจมตีในเทิร์นนี้เช่นตีไป4ครั้งลดไปเท่าไหร่ลดเหลือ8เกตแน่ๆก็คือตี1ครั้งลด2เกตใช่ไหมเกตเดียวเกตเดียวนะตี4ครั้งก็ลดไป4ก็ปกติจ่าย12ก็ลดเหลือ8ลดเหลือ8แน่ๆ8เกตแล้วจบยังช่องความเสียหาย20หน่วยอ๋อที่สำคัญเลยคีไม้ตายคี20ลืมบอกไปว่า20หน่วยช่องความเสียหาย20หน่วยแล้วความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้คือตายแน่นอนมีการยกเลิกอยู่มั้ยมีด้วยเหรอไม่รู้ยังไม่มีมั้งมีมั้ยใช้นาโตโนก็ได้เออเนอะใช้อะไรนะดาโกอุโนดาโกอุโนใช่มั้ยพี่ไม่รู้จักจำไม่ได้ตัวไหนมาสกิลต่อไป2ใบเลยเนี่ยใบเนี้ยจะสังเกตในระหว่างแอทแทคเฟสทำลายมอนสเตอร์มันสนามหนึ่งใบเพื่อคอมังกรดำหรือกองทัพให้เกินหนึ่งใบจากมือเราโดยแจกคอร์สช่องความสามารถนี้เธอละครั้งแล้วก็มีสกิลมังกรสนามทำลายมอนสเตอร์สนามผู้แข่งหนึ่งใบมีสกิลดับเบิลแอทแทคต่อไปปลาหมึกน้อย แต่ควรปลาหมึกน้อยแต่ควรน้องเพมบอกไม่ควรเท่าน้องเพมว่าไงสกิลชื่อก่อนจำได้เปล่าตัวไปเป๊ะตาไอ้เพชรตัวช่วยสุดคาดคิดสุดคาดคิดออกมานี้ตกกระจายเลยตัวช่วยแบบนี้เมื่อโจมตีใจหนึ่งเกตประกาศว่าบนมือเขามีมอนเตอร์หรือเวทมนต์แล้วก็คู่แข่งแสดงการ์ดทุกใบบนมือสมมติว่าเราทายว่าไอ้คู่ต่อสู้มีเวทมนต์เราก็ดูการ์ดเขาทุกใบเลยใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็ถ้ามีการ์ดถ้ามีเวทมนต์อย่างที่เราทายเกิดอะไรขึ้น
มีสกิลดับเบิ้ลแท็กแล้วก็ได้รับ1คิมันก็จะได้ดับเบิ้ลแท็กแล้วก็รับอีก1คิครับหมดยังแล้วถ้าทายไม่ถูกอ่ะก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็คือดูการ์ดเข้าฟรีครับพี่น้องแหมตัวดูการ์ดไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวฉันจะคิดจริงๆคิดอ่านี่เลยโกบรุษเมื่อเข้าสู่สนามโกบรุษมา UXBT ตั้งกล่องเลยนะ XBT 01 1เมื่อมอนเตอร์กองทัพไปอื่นเข้าสู่สนามชาร์จ1ตัว1แล้วก็เมื่อการได้โจมตีบวกคี1ใช่3ใบเลยน้องเพมคอมโบนะบอกไปหลายรอบแล้วนะคอมโบคู่กับตัวนี้ใช่มั้ยฮะสกิลไอ้ชาร์จจวดเกิดทีละครั้งอ๋อสกิลชาร์จจวดทีละครั้งแต่ว่า3ตัวเนี้ยเร็วใช่ไหม4ตัว3ตัวคอมโบตัวไหนตัวอ่ะไม่ใช่3ไม่ใช่ใบนี้เอาละนี่นี่เอา4เลยเหรอ3ไหนวะอ่ะนี่เหรอไอ้พี่จำผิดเรียงทำมันตั้งหลายสกิลแล้วหน้าเหมือนกันเหลือเกินอ่ะต่อไปนี่มาไม่บอกแล้วนะคอมโบบอกไปหลายรอบแล้วนี่จะคอนเนคโทโมโนชิน BFF sensor เมื่อมอนเตอร์ใบอื่นเข้าสู่สนามดูการ์ด3ใบสุดนำกองทัพไม่เกิน1ใบขึ้นมือและที่เหลือยิงใต้กองใช้ความสามารถ BFF sensor ได้ถึงละครั้งอืมใส่ไป2ใบแล้วก็กูพุททำไมกูพุทใส่3ไงไม่กด4เลยเหรอเนี่ยเอาไม่เอาฮะต่อไปจอมแผ่นการซัฟเฟียอืมอันนี้ก็2ใบเมื่อเข้าสู่สนามชาร์จ1เกตทำชิดเพิ่ม1จากนั้นหากบนสนามเรามีชื่อโวนะครับการส่งโวหรือมากกว่าจวน1ใบโชคสมบัตินี้เธอละครั้งอืมเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนว่ามีน้องๆถามมาในเพจพี่หลายคนมันขอซื้อใบนี้แยกใบเฮ้ยเพลมาฟาร์มอย่างไหนเนี่ยฮะเอาฟาร์มอย่างไหนเนี่ยตอนนั้นซื้อตอนนั้นซื้อต่อแล้วคนอื่นมาเขาให้มาเลยอ้าวเหรอมันได้จากไหนเนี่ยฟอยเนี่ยงานครับอ๋อได้ยังงานเหรอของพี่เป็นตัวธรรมดาที่น้องคือคนก็ถามตัวธรรมดาแหละตัวนี้มีใครแยกขายไหมครับพี่ไม่มีนะครับไม่ต้องถามแล้วครับในร้านไม่มีใครขายเลยครับเพราะว่ามันอยู่กล่องนี้ครับเขาซื้อกล่องนี้ก็เพื่อจะเอาตัวนี้ครับ XBT 01 1ก็ได้ทั้ง2ใบนี้นะเจ๋งๆนะที่ร้านพี่ยังมีนะครับในช็อปปี้ลาด้ามีหมดว่าไงนะเพมมันไม่แล้วก็เปล่าครับต่อไปนี่เลยของใหม่หลังกล่องแต่ในกล่องก็มีนะสิเป็นบัดดี้บัดดี้นะแต่ว่าออดพี่ลืมบอกไปว่าเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นฟอยล์อาศัย5ใบเลยน้องเพลงว่าไงบัดดี้ความแห่งกองทัพจากพระสายฟ้าบาร์บัสจะส่งเก็บระหว่างเทิร์นของเราการนี้ไม่สามารถทุ่มลายได้เริ่มต้นแอทแทคเฟสการ์ดได้รับดับเบิ้ลแอทแทคจนจบเทิร์น5ช่องดับเรามีการ์ดที่มีชื่อโวแตกต่างกัน3โวหรือมากกว่าการ์ดนี้รับสกิลทิปเปิลแอทแทคจนจบเทิร์นแทนแล้วก็มีสกิลโอเวอร์เทิร์นทิ้งมือเรา1ใบระหว่างเทิร์นของเราจนจบเทิร์นนี้การได้รับคริติคอลบวก1จำนวนเท่ากับการ์ดที่มีชื่อวงซ้ำกันในช่องดรอปเราถ้ามี5ใบก็บวก5คิดนี่คือบัดดี้ของน้องเพมพี่จะบอกก่อนว่าโอเวอร์เทิร์นเนี่ยใบละเกมละครั้งนะครับต่อให้มี 3-4 ใบก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเอาต่อไปเกียร์มังกรจากพัทไม่ใช่เข้มมังกรจากพัทตัวสุดท้าย3ใบเอ้ยยังไม่สุดท้ายดิจ่าย2เกตในระหว่างเทิร์นของเราการนี้ไม่สามารถทุ่มลายได้ถ้าเรามีพลังชีวิต4หน่วยถ้าเรามีพลังชีวิต4หน่วยอลินผ่านตามน้องเพมเลยการนี้รับคริติคอลบวก1แล้วก็มีสกิลโอเวอร์เทิร์นจ่าย1เกตทิ้งมือ1ใบในช่วงอัตแทคเฟสแสดงการทุกใบบนสนามแล้วก็มีสกิลดับเบิ้ลแอทแทคมีดับเบิ้ลแอทแทคใส่ไป3ใบเอ้ยใบนี้เราบอกยังดิยังข้ามไปเฉยนี่น้องเพลมีตัวนี่ตัวเดียวกันป่ะเนี่ยตัวเดียวกันครับนี่นะครับในกล่องอยู่ในของใหม่และนี่สุ่มหลังกล่องมานี่ใส่สีใบคือสดสวยเลยที่พี่บอกแล้วเนี่ยสวยมากน่าจะราคาแพงอ่ะตัวเนี้ยน้องเพลมไม่ใส่5ใบเลยสีเนี้ยทำตาน้องเพลมทำตาเหลือใส่5ใบนะครับใส่5ใบได้เป็นบัดดี้แทนเลยน้องเพลมบอกขายอยู่ครับแต่มันแพงครับมาราชาน้ำแข็งโอเวอร์เทิร์นมิสเซเรียนำการ์ดเวทมนต์ให้เกิน1ใบจากช่องดรอปและจ่าย2เกตสกิลโอเทิร์นจ่าย2เกตระหว่างเมนเฟสยกเลิกความสามารถของการ์ดทุกใบบนสนามและคอมม่าก่อนคราวนี้ต้องอ่านคอมม่าด้วยและคอมม่าและนำการ์ดไปเกินทุกใบของผู้เล่นทุกคนจากมือคอมม่าช่องเกตคอมม่าช่องดรอป คอมม่าและ
บนสนามกับเข้าสู่กองเจ้าของเขามาและสับกองการ์ดจากนั้นผู้เล่นจั่ว6ชาร์จ2เกตแล้วก็มีสกิลดับเบิ้ลแท็กโซกัดไลลิง2สกิลออกไหมเนี่ยแล้วมันเป็นตัวฟอยเนี่ยจะต่อยังหมดยังหมดแล้วเดี๋ยวพี่ให้สกิลแบบไม่ฟอยด้วยก็ได้โหแต่ตัวฟอยสวยมากลองดูนะครับนี่แล้วก็พร้อมแล้วอ่านแล้วนะครับคือเมื่อกี้ที่พี่ก็บอกเพมคอมม่าด้วยตอนเข้าคลิปมันมีคอมม่าน้องเพมคอมม่าคอมม่าคอมม่าไอตัวนี้อุ๊ยไม่นะขอตกเลยขอตกมากมากมากคอมม่าคอมม่าเป็นหมอตีนเปล่าเลยพี่เดินไปเดินมารองเท้าหลุดไปไหนไม่รู้เนี่ยอ่ะหมดแล้ววันนี้ใครอยากได้อ๋อเดี๋ยวพี่จะไปลงในทั้ง YouTube ทั้งเพจพี่เลยนะแล้วในเพจเนี่ยคอมเมนต์ได้ไปต่อว่าต่อขาอะไรกันได้แต่อย่าใช้คำหยาบอ่ะไหนน้องเพมจะโทรทำไมเนี่ยคืออะไรสื่ออะไรพี่จะสื่ออะไรครับเพ่แฝกแฝกแค่นั้นเองใช่ไหมมีสกิลทุยมันก็มีจริงๆลืมบอกแฝกมีสกิลอะไรการ์ดบนมือเราเริ่มต้นเกม7ใบช่องเกม1ใบพังชุดเป็น11แล้วเราสามารถใช้การ์ดกองทัพได้เขารู้กันอยู่แล้วมั้งเพมโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าได้แชมป์น้องเพมก็จะมาผ่ากันใหม่เดี๋ยวกลางสัปดาห์จะมีเด็กอะไรทยอยของน้องเพลงพี่ต้ามาจัดแล้วกันนะเอาละครับบ๊ายบายนะฮะสวัสดีครับ